เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาครบรอบ73ปีมาในเช้าของเมื่อวันที่10สิงหา2023นี้อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้มีการจัดกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อผลประโยชน์ในการใช้สื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อโดยการเป็นประธานกองประชุมของท่านโพสีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านวันไซตวิญญาณโคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคหัวหน้าบรรณาธิการใหญ่หนังสือพิมพ์ปัตตสนเสียงของศูนย์กลางภาคท่านสุวรรณวิไลแสงผู้อำนวยการใหญ่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาหัวหน้ากรมห้องกรมห้องหัวหน้าแผนกจากกรมกองต่างๆภายในกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ต่างแขวงในขอบเขตทั่วประเทศก็ได้เข้าร่วมผ่านวิดีโอทางไกด์ท่านโพสีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ยกให้เห็นถึงขบวนวิวัฒน์แห่งการกำเนิดและขยายตัวของสังคมมนุษย์โดยเริ่มมีภาษาปากเว้าและตัวหนังสือและมีการติดต่อพัวพันกันในด้านต่างๆโดยเฉพาะก็แมนการส่งจดหมายก้าวขึ้นมามีใบข่าวใบปิ๋วหนังสือพิมพ์วิทยุโทรภาพและสื่อแบบใหม่ตามลำดับในนั้นที่มาของการกำเนิดสื่อมวลชนของแต่ละประเทศในนี้เฉพาะประเทศเฮาประวัติสื่อมวลชนลาวย่ามใดก็ติดพันสนิทแน่นกับประวัติศาสตร์ของชาติของพรรคของการปฏิวัติและของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งการจัดกองประชุมสัมมนาในครั้งนี้แม้นเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อระลึกถึงวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายของลาวครบรอบ73ปีเพื่อโฆษณาเผยแพร่ประวัติสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายให้สังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางในขอบเขตทั่วประเทศกองประชุมสัมมนาภายใต้หัวข้อผลประโยชน์ในการใช้สื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อเพื่อระลึกถึงวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่าย13สิงหาครบรอบ73ปีในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมแมนได้พร้อมกันรับฟังและได้มีการผัดเปลี่ยนกันขึ้นบรรยายจากผู้เซียวซานและมีประสบการณ์ในด้านของสื่อของลาวเฮาในหัวข้อต่างๆเป็นต้นก็แมนในหัวข้อสื่อออนไลน์เป็นหยังสื่อออนไลน์แม่นหยังการคุ้มครองข่าวในสื่อสังคมออนไลน์มีแนวใดผลประโยชน์ในการนำใช้สื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและต้านปรากฏการณ์ย่อท้อภาคธุรกิจและสื่อมีกลไกวิธีการร่วมมือกันแนวใดที่เกิดดอกออกผลที่ดีที่สุดผลกระทบและการคุ้มครองการนำใช้สื่อสังคมในการประกอบการและการพัฒนาธุรกิจการเฮียนประวัติศาสตร์ในระยะของการลาวเฮาสูญเสียเอกราชและคนหุ่นนมจะรักษาผืนแผ่นดินอันครบถ้วนนี้ไว้ได้คือใดรวมไปถึงทิศทางและการพัฒนาเพื่ออยู่ร่วมกันกับสื่อแบบใหม่โดยเฮามีเสียงสัมภาษณ์จากทางท่านดาวรพัชจันทวงศ์ของประธานสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวท่านก็ได้เว้าถึงบทบาทของสื่อครบรอบวันสื่อมวลชน73ปีและการพิมพ์จำหน่ายนี้ข้าพเจ้าในนามนักธุรกิจเนาะซึ่งมีการพัวพันสนิทติดแทดกับสื่อเพื่อเฮ็ดให้ธุรกิจมันมีความเอิ้นว่ามันคงขยายตัวเฮาต้องใช้สื่ออันนี้ก็บ่แม่นแต่ลาวทั่วโลกเพราะว่าสื่อนี้สามารถสื่อไปภายในเท่าใดนาทีนี้ทั่วประเทศทั่วโลกข้าเจ้าก็หาผู้ใดแทนที่เราจะเลาะไปโฆษณาแต่ละบอนอันนี้มันสื่อมันสำคัญที่สุดในสมัยปัจจุบันนี้โดยเฉพาะแม่นสื่อออนไลน์โทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ต่างๆสิ่งใดที่เราอยากให้ยันธุรกิจเราดีเราก็ว่าออกไปสื่อเองก็โฆษณาช่วยตัวอย่างข้าเจ้าแข่งขันกันหลายผู้ที่โฆษณาดีกว่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าอันนี้ข้าพเจ้ายังเห็นว่าสื่อนี้มีสิ่งสำคัญที่สุดในภาคธุรกิจของพวกเรานี้เฮ็ดหน้าที่บทบาทของตัวเองได้ไวทันใจ